รับทานในต่างประเทศเขาก็ใช้มือแบบนี้ครับเขาจะมีความชำนาญสูงแต่ไทยเนี่ยรีดไม่ไหวครับสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพีทอยู่ที่ก้าวมั่นคงฟาร์มนะคะก็คือฟาร์มวัวนมนั่นเองนะคะพีทอ่ะรู้จักกับพี่เจ้าของฟาร์มนะคะพี่เขาก็เลยวันนี้ชวนพีทมารีดนมวัวนะคะแล้วก็มาดูวิธีการเลี้ยงวัวของเขาด้วยนะคะว่าเขาเลี้ยงยังไงแล้วก็เขารีดนมวัวยังไงนะคะเคยแต่กินนะแต่ไม่เคยมารีดเองวันนี้นะคะจะได้มารีดเองจริงๆสักทีนะคะคือพีทไม่รู้นะคะใส่กางเกงสีขาวมาก็นึกว่าแบบไปอยู่ในแบบทุ่งหญ้านะคะแต่ไม่ใช่พี่เขาเลี้ยงแบบในฟาร์มข้างในเป็นบ้านเขาแล้วก็มีฟาร์มอยู่ข้างในนะคะพี่เขาเลี้ยงไว้ประมาณ8ตัวแต่พี่เขาบอกว่ารีดนมวัวไว้5ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการรีดของพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาจะสอนพีทด้วยนะคะต้องไปใส่เอี๊ยมกันเปื้อนก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเปื่อนแน่ๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยจริงๆนะใส่กางเกงสีขาวมาอันนี้คือหน้าฟาร์มของเขานะคะเออเขามีนมวัวจัดจำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมนมวัวสดๆกันวันนี้ละค่ะไปดูข้างในกันเดี๋ยวเรามาใส่ชุดกันเปื้อนกันก่อนนะคะอันนี้ถ้าจะรีดนมวัวต้องใส่ชุดใช่ไหมคะพี่ครับใส่ก็ได้ใส่ใส่ได้เลยอันนี้คือถ้าเป็นคนแปลกหน้านี่คือกลัวให้รีดอยู่เหรอคะพี่ให้รีดครับอ๋อคนแปลกหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะครับนี่นะคะคือฟาร์มเมื่อเขาอ๋อฝึกมาแล้วครับอ๋อมีกี่ตัวคะพี่ทั้งหมดอันนี้มี8ตัวครับ8ตัวใช่ไหมคะครับนะอันนี้คือพี่เจ้าของฟาร์มนะคะพี่เดียวใช่ไหมคะใช่ครับพี่ฟาร์มนะคะ2คนเจ้าของฟาร์มเป็นสีแบบสองสีเหมือนที่เป็นโคโนมันพี่ตอนนี้มีชื่อไหมคะมีค่ะมีชื่อขาวชื่อขาวง่ายๆเลยชื่อขาวอุ๊ยอุ๊ยกินมืออ่ะชื่อขาวตัวพี่ขาวชื่อตามตัวเลยชื่อตามตัวแล้วเนี่ยค่ะแพนด้าเหรอคะพี่แพนด้าอันนั้นเดือนเพนเดือนเพนทำไมตั้งเดือนเพนนะคะพี่ตอนเกิดวันเกิดเดือนเพนอ๋อเกิดเดือนเพนนะคะอะไรลูกตัวใหญ่มากเลยตัวนี้มีลูกมันด้วยนะอันนี้เอาอะไรมันกินนะคะพี่อันนี้เป็นข้าวโพดครับเป็นต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดสดอันนี้จะให้กินตามฤดูกาลอ๋อครับมันจะเพื่อมันจะผลิตนมนะคะพี่มันมีโปรตีนสูงในระดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นพืชประจำท้องถิ่นมันสามารถหาได้ง่ายแล้วก็พื้นถิ่นแถวนี้เราปลูกข้าวโพดอยู่แล้วก็เลยใช้ต้นข้าวโพดเพื่อให้วัวได้กินอย่างเงี้ยครับได้ประโยชน์ขึ้นมาเยอะเลยนะคะพี่ขาวพี่ขาวโอ๊ยพี่ขาวพี่ขาวมันดีจริงเลยไปดูลูกวัวไหมอันนี้ลูกมันนะคะพี่ดาวใช่ค่ะนี่ลูกมีชื่อไหมคะมีอันนี้ชื่อวันใหม่วันใหม่วันใหม่อันนี้หนูปุ๊กหนูปุ๊กนั่นปีโป้วันใหม่หนูปุ๊กปีโป้ชื่อปีโป้นั่นปีโป้นั่นปีโป้แม่นักเลยลูกเฮ้ยตัววันฟักฟักของอ๋อที่เกิดเหมือนได้แล้วเนี่ยหนูต้องเปิดอ๋อใส่ยามีอันเดียวเหรอคะพี่ใช่เดี๋ยวให้อาบแต่ที่ที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องตีแต้มตลอดเนี่ยให้ตัวมันนิ่งให้ตรงที่มันตัวน้ำนิ่งอ๋อเดี๋ยวจะได้อาบให้อาบแล้วก็เอาครีมอาบน้ำอาบให้หนูนะคะพี่เราใช้แค่น้ำเปล่ากับแป้งกับข้าวเปล่าThank you.
ออกมาหมดว่าจะเตรียมใจอาที่สะอาดที่สุดค่ะตรงเต้านมเนี่ยต้องเน้นเพราะว่าเราจะต้องบีบนมใช่ไหมคะสะอาดที่สุดก็คือเป็นเต้าแต่ตรงขาขาเนี่ยเราลูบ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 พอละไว้เผื่อในน้ำโคตรได้เลี้ยงค่ะแพงไหมคะพี่ตอยตรงนี้ตัวนึงราคาอยู่ที่48,000-50,000แต่ว่าเป็นท้องมาแล้วนะคะขนเรียบมากเลยถ้าตรงเต้านมมันเลยนะคะเป็นน้อยตัวไงนี่สิเออมาคูไปเลยคือเจ็บไหมพี่เจ็บมาไปเลยเพราะว่าเราต้องบีบนมใช่ค่ะโอเคทำเลยอ่ะเราต้องขวางเนี่ยมาเราออกทั้งหมดเลยคนก็จะเปียกบางคนก็จะเปียกทั้งวัวทั้งคนเลยตอนนี้เราเป็นอย่างไรคะเป็นนมให้สะอาดแล้วก็แต่เท้ามันฝังใช่ขาสะอาดได้คุณก็ชินแล้วเนาะพี่นอนค่ะชินค่ะอีกข้างนึงเลยตรงนี้เดียวไปหมดก็ไม่มีที่เดียวให้ดูเนี่ยคือไม่ได้ดูจริงๆไม่เคยเห็นเลยบ้านเราเยอะครับเราเริ่มทำมาได้ประมาณ4-5 ปีครับก่อนเช่นเราก็ก่อนจะรีบเราก็ต้องเช็ดให้
ทำความสะอาดเต้าให้เรียบร้อยครับและก่อนจะรีดเราก็ต้องบีบน้ำนมออกก่อนต้องบีบก่อนต้องบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้ำนมไหลออกใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อขับกินสกปรกที่อยู่ปลายหัวนมให้มันออกก่อนครับก็ต้องบีบก่อนประมาณ20วินาทีก่อนที่จะใส่หัวไลเนอร์สูบนมที่จะขึ้นก่อนจะรีดก็จุ่มหัวไลเนอร์ในน้ำคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนวิธีจับไลเนอร์ครับจับไลเนอร์คว่ำมือลงแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันพอเวลาจะใส่ก็สลับมือหักใส่นะครับแล้วก็พร้อมกับหัวข้างล่างนี้ที่พี่จะให้น้องใส่ไลเนอร์เลยโอ้ใส่ได้ไหมคะพี่ได้ครับไม่เป็นไรได้เป็นการเช็คนมด้วยนะครับว่านมมีการอักเสบหรือเปล่าเป็นการเช็คนมด้วยจริงๆก็ต้องตรวจด้วยน้ำยา CNP ด้วยแต่นี้เราตรวจทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มันผลนมมันปกติย่อขาวลงข้างนอกระวังอย่าที่กดตรงนี้นะครับสอดแล้วก็เอาข้างนี้ประคองจับตรงนี้ขึ้นเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะดูเองเหรอคะเรากดตรงนี้ครับเอานิ้วเอื้อมกดตรงนี้นี่เหรอคะใช่ที่มันก็จะเสร็จแล้วอัตโนมัติเลยเสร็จแล้วปล่อยเลยปล่อยแล้วก็จับที่หัวใส่เสร็จแล้วสลับข้างสลับมือมาจับไว้แล้วก็เปลี่ยนมือเลี้ยจับหัวไลเนอร์ตัวนี้แล้วก็หักใส่แล้วก็เจ็บไหมคะพี่มันไม่เจ็บครับมันชินแล้วครับโอเคแล้วก็ขยับขาให้สายลงเป็นไปตามลมออกได้เพราะมันจะปั๊มขึ้นมาเองใช่ไหมใช่ครับมันปั๊มขึ้นมาเองอีกแล้วเวลาเราจะออกเราก็ต้องแตะตรงนี้เพื่อมันรู้ตัวแล้วก็ไปเดินออกแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับนี่เป็นหลักกันก็ออกมาตามสายครั้งแรกกับการปั๊มนมวัวนะคะอันนี้คือถ้าใส่แล้วก็ยังกินไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ยังกินไม่ได้ครับเพราะเป็นนมดิบเราต้องไปทำการพาสเจอร์ไลซ์หรือว่าทำการต้มเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนมให้มันตายก่อนกับนมดิบนี่กินไม่ได้ครับต้องต้มก่อนทุกครั้งครับแล้วเขาที่ไปต้มที่ไหนอันนี้เราส่งขายเนี่ยเราส่งขายเป็นน้ำนมดิบแต่ถ้าเราจะไปรับประทานหรือบริโภคเนี่ยเราต้องทำให้มันสุกซะก่อนใช้เวลานานไหมคะที่ตัวนึงหนึ่งตัวใช้เวลา5-8นาทีครับ5-8นาทีแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยบางตัวที่น้ำนมไม่เยอะเนี่ยก็จะไม่ถึงก็โดยรวมก็ประมาณ 4-5 นาทีไม่เกินนี้ครับเพราะว่าช่วงเย็นเป็นมื้อที่2แล้วที่เราจะรีดครั้งแรกช่วงมื้อเช้าแล้วก็ถอยออกดูปริมาณน้ำนมพอรีดเสร็จแล้วก็เอาถังพอรีดเสร็จแล้วเราก็จะจุ่มเต้าอีกทีด้วยน้ำยาจุ่มเต้าเพื่อให้ไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในหัวนมของตัววัวนะเสร็จแล้วพอหลังจากการรีดเสร็จสรรพเราก็ต้องล้างได้ครับอย่างนี้จะเป็นวัวรีดครับรีดได้ไหมทุกคนเลยรับแป๊บนึงครับรีดได้เลยครับอ๋อรีดได้รีดได้ครับแล้วก็จะเป็นหัวนิ้วโป้งแบบนี้ครับล็อกนิ้วล็อกจับตัวข้างบนแล้วก็บีบออกมาอ๋อนี่แหละใช่บีบออกมาประมาณ 3-4 ครั้งอย่างนี้ครับเต้าไหนประมาณอ๋อทุกเต้าเลยเหรอคะทุกเต้าครับบีบทุกเต้าเลยแบ
มันก็ออกไม่ยากเนาะพี่ครับมันออกไม่ยากครับแต่ว่าเวลาเรารีดเยอะๆเนี่ยมันจะปวดมืออ๋อสมัยก่อนที่เขาก็บีบเอามือบีบแล้วค่ะพี่แต่ก่อนในพื้นที่ชนบทในต่างประเทศเขาก็ใช้มือแบบนี้ครับเขาจะมีความชำนาญสูงแต่ไทยเนี่ยรีดไม่ไหวครับเป็นนมดิบอ่ะครั้งแรกเนี่ยวันนี้นะคะพี่ก็ได้มาเรียนรู้วิธีการรีดนมวัวนะคะจากพี่เดี่ยวแล้วก็พี่ตอยนะคะซึ่งถ้าไม่มีพี่สองคนเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะว่าเขารีดกันยังไงคือถามว่าสนุกไหมสนุกนะคะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยทำนะคะได้ลองเรียนรู้ใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เดี่ยวมากๆค่ะค่ะที่ให้ความรู้นะแล้วก็พี่ตอยด้วยค่ะจะได้ไปอุดหนุนนมพี่เขานะคะที่พี่เขาขายเขาบอกจำหน่ายที่สากลใช่ไหมคะพี่แล้วก็เขาจะไปแปรรูปเองนี่หรอใช่ครับจะเป็นนมวัวแดงเนี่ยครับอ๋อนมวัวแดงผลิตภัณฑ์นมเนยที่ต่างๆอ๋อค่ะไปดูร้านกาแฟก็ใช้นมสดอ๋อร้านที่ตอยก็ใช้นมสดอ๋อหนูไปอุดหนุนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไปถอดชุดก่อนเนาะถอดก่อนนี่จะเป็นลมเลยเหรอคะพี่ตอน